สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผู้ติดตามเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะฮะสำหรับเช้าวันนี้วันที่25 มกราคม 2566นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นครับเมื่อคืนแสดงที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะฮะส่วนแอนอรดีในคืนที่ผ่านมาก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้11 โมงนะฮะผมก็กำลังจะไปรอรับแอนอรดีที่สนามบินขอนแก่นนะครับซึ่งบ้านห่างจากสนามบินประมาณ5 กิโลนะฮะใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณสิบห้านาทีได้นะครับไปที่สนามบินเดี๋ยวไปรออรดีนะครับจากกลับจากกรุงเทพแล้วตอนเย็นแอนก็จะไปงานที่มหาสารคามนะครับงานกาชาดส่วนหมอลำใจเกินร้อยนะครับบอยก็อยู่ที่อำเภอภูกระดึงนะฮะไปร่มพัดกิ่งนั้นจัดนะครับแรงนะครับไปยังต่างคือจังฟิวมาหาแฟนกลับจากต่างประเทศเลยเนาะภาษาไปกรุงเทพเข้ามาเย็นวิวันนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับนี่ใช่แล้วโอ้นึกว่าดาราที่ไหนไลฟ์หรอในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับหลังจากที่พวกเราจากกันเป็นเวลาประมาณ18 ชั่วโมงเลยครับโอ้วันนี้หนูเลิกเร็วนะไหนที่สารคามเหรอขึ้น2 ขึ้นเอาแสดงว่ามันมีวงหนึ่งเล่นต่อคอนเสิร์ตเล่นคู่กันนะครับเราก็จะไปไหนไปกินข้าวไปแล้วครับเสร็จภารกิจผมแล้วนะฮะตื่นกระเสาว่าห้าเตะไม่ได้นอนเดี๋ยวไม่ได้นอนชั้นไหนนะขึ้นอีกข้างบนเดินหรอนี่ไงทางหนีไฟบนนี่อ๋อไม่ใช่นี่ใช่ไหม